ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะหมออ้ามชี้กระแมรีวิวสินค้าเกินจริงโดนวิจารณ์สนั่นโซเชียลเลยทีเดียวสำหรับพิธีกรคนเก่งอย่างกระแมพัชรศรีที่ได้ไลฟ์สดรีวิวสินค้าของตัวเองโดยการอ้างสรรพคุณเกินจริงที่ว่ากินแล้วหน้ายกกรอบหน้าชัดหนังตาตกกลายเป็นตาสองชั้นจมูกเข้ารูปจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลเลยทีเดียวซึ่งต่อมาทางด้านอย.ได้มีการเอาผิดกระแมฐานโฆษณาโอ้อวดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริงซึ่งอย.สั่งระงับโฆษณาดังกล่าวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งล่าสุดวันที่31มกราคมที่ผ่านมานายแพทย์อิราวัตรหรือหมออ้ำอดีตนักร้องค่าย RS ได้ออกมาโพสต์ Facebook ถึงกรณีของกาละแมระบุจากคดีกาละแมทำให้สังคมได้รู้อย่างกระจ่างชัดว่าการปฏิบัติธรรมการทำบุญครั้งละเยอะๆการเข้าคลอสฝึกจิตไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมลงทิศทางมโนแบบไม่อายความโลภทำลายทุกสิ่งคนที่แพ้คือเขาเองซึ่งยังได้แชร์โพสต์ของนวัตพร้อมได้ระบุข้อความว่าแฮชแท็กเละเป็นกะละแมนั่นเองล่ะค่ะ